ดูรถของเขาแล้วก่อนพี่เสน่ห์จ่ายงานให้ผมใกล้ๆบ้างก็ได้นะครับเนาะอากาศยิ่งร้อนๆอยู่ไปผมที่โรงงาน JP ครับอ๋อเขามีประชุมอะไรแถวนั้นแหละครับผมโอเคมันหมานครับขับรถปลอดภัยเด้อเอาละครับมาก่อนเพื่อนก็ไปก่อนเพื่อนนะครับป๋าเป็นคนที่ทิ้งเพื่อนนะครับมันหมานครับป๋าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ภูวศาสตร์ปิดเลนอยู่กับกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับจังหวัดยะโสธรก็คือพี่บอสวันนี้วันที่15ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์นะพี่บอสเนาะวันนี้พี่บอสก็ช่วงสงกรานต์ก็วิ่งวันแรกเหมือนกันครับผมเพราะว่า13 14ติดธุระครอบครัวเนาะส่วนพวกก็ติดธุระกลัวโควิดครับวันนี้เราก็เลยจะหารกล้าแข่งกับกระบี่มือหนึ่งดูซิว่าจะสู้ได้ไหมนะเราได้ออเดอร์แรกพร้อมกันครับร้านเดียวกันแต่ว่าของพี่บอสเนี่ยเฮงๆมันๆหน่อยเพราะว่าได้ซ้อนครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้โยชจะพาไปดูการวิ่งฟู้ดแพนด้าของโยชกันนะครับว่าวิ่งในช่วงสงกรานต์นั้นรายได้แล้วก็ออเดอร์จะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสงกรานต์ในปีนี้ครับโยชได้มีโอกาสวิ่งวันที่15ถึง17นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีโควิดระบาดถ้าไปวิ่ง13 14นั้นก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยได้วิ่ง15ถึง17นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ของวันสงกรานต์อยู่ส่วนวันที่18นั้นเนื่องจากโหม15 16 17มาพอสมควรนะครับ18ก็เลยวิ่งไม่ไหวเราไปดูกันครับว่าวิ่ง 3-4 วันในช่วงสงกรานต์เนี้ยยอดออเดอร์ยอดเงินรวมถึงยอดน้ำมันที่ใช้จะเป็นยังไงกันไปติดตามกันครับกับ633ของพี่บอสก็เสร็จแล้วคราวนี้ก็เหลือ634ของโรสบ้างนะครับน่าจะอีกไม่นานเดี๋ยวเราไรเดอร์เราก็จะไปส่งแล้วเรามาติดตามการทำงานของกระบี่มือหนึ่งกันรวดเร็วฉับไวรถสีสวยด้วยจะถูกจะแพงขอแดงไปก่อน สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยพี่บอสสีเดียวกันเลยไม่ได้เป็นโจรนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดรอบที่3แล้วต้องเซฟตัวเองนะครับก็มีผ้าบัฟแล้วก็เราถ้าเราไปในที่ที่มันมีคนเยอะๆในชุมชนแล้วก็จะมีแมสอีกอันนึงไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่เราไปสนับสนุนให้เนาะเย้เดี๋ยวออเดอร์เราใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันสำหรับวันที่15นะครับซึ่งยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับจะสังเกตได้ว่าจำนวนไรเดอร์นั้นมีน้อยกว่าปกติครับอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงของเทศกาลแล้วก็บางคนก็ยังกลัวกับโควิด2019อยู่ซึ่งก็เหมือนกับพี่โอ๊ตนะครับก็เลยเลือกกะวันนี้แค่กะเดียวแต่ว่าถ้าเราเจอไรเดอร์เราก็จะทักทายแล้วก็ถ่ายทำกันเป็นปกตินะครับถือว่าเป็นการทักทายไรเดอร์ไปในตัวเนาะเอาละครับมาดูคนหมานกันครับผมมาที่นี่ได้ทีละ1ออเดอร์นะครับคนหมานี่มาแป๊บเดียวได้2ออเดอร์เลยเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไปส่งที่ไหนครับรอบนี้ไปส่งที่โรงแรม JP ครับอ๋อเขามีประชุมอะไรแถวนั้นแหละครับผมโอเคมันหมานครับครับรถปลอดภัยเด้อครับครับสติ๊กเกอร์ด้วยเห็นมั้ยไรเดอร์ยโสธรนี่ผมบังคับติดทุกคันสติ๊กเกอร์หมานหรือเปล่าหมานหมานครับหมานโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับออเดอร์ของผมก่อนเนาะโชคดีครับวันนี้วันที่15เมษายนนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ออเดอร์ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเงียบมากนะครับเข้าตอน 8:15 ตอนนี้ 10:50 ก็ได้7ออเดอร์แล้ว
รวมออเดอร์ของร้านก็จะเป็นออเดอร์ที่แปลกนะครับก็เริ่มแรกวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคือเหมือนฝนจะตกแต่พอตอน10โมงนิดๆก็มีแดดเริ่มมาแล้วครับอากาศตอนนี้ก็ร้อนค่อนข้างร้อนพอสมควรก็ได้อาศัยพักเวลาที่เรารออาหารที่ทางร้านค้ายังทำไม่เสร็จนะก็ได้พักได้ดื่มน้ำได้อะไรไปส่วนรถก็ร้านไหนที่มีที่จอดรถดีๆก็โอเคครับแต่ถ้าไม่มีก็จอดตากแดดตรงข้างถนนก็ว่ากันไปสำหรับชีวิตไรเดอร์ฟู้ดแพนด้าต่างจังหวัดที่ยะโสธรครับตอนนี้สิ่งที่ควรต้องควรระวังเพิ่มขึ้นอย่างที่สุดก็คือโควิด19เนาะหน้ากากแล้วก็มีผ้าบัฟด้วยอันไหนที่คนเสี่ยงเยอะๆพื้นที่เสี่ยงก็ต้อง2ชั้นไปเลยนะครับสำหรับวันที่15นะครับซึ่งเป็นวันแรกที่โพลเริ่มวิ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับเรามาดูผลการวิ่งผลงานของพี่โอ๊ตกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ๊ตเริ่มงานตอน 7:47 นาทีครับไปจนถึงเวลา 13:45 นะครับซึ่งรวมชั่วโมงการทำงานแล้วก็คือ5ชั่วโมงกับอีก58นาทีครับซึ่งก็เกือบ6ชั่วโมงนะครับสามารถจัดส่งออเดอร์ได้ทั้งหมด15ออเดอร์นะครับและก็เป็นเงินทั้งหมดก็คือ378.21 บาทนะครับซึ่งเป็นเรทของแบต4ในต่างจังหวัดซึ่งก็คือจังหวัดยะโสธรนะครับก็ทำงาน6ชั่วโมงได้เกือบ400เนาะก็โอเคในระดับหนึ่งครับเราไปดูวันต่อๆมากันเลยในระหว่างที่รอออเดอร์อยู่นะครับถ้าพี่โอ๊ตเจอเพื่อนๆไรเดอร์นะพี่โอ๊ตก็จะไม่พลาดที่จะเข้าไปถามถ่ายรวมไปถึงถ่ายคลิปนะครับและรู้สึกว่าไรเดอร์แทบจะทุกคนนะสนุกกับการทำงานในการส่งอาหารแล้วก็สนุกที่ได้ถ่ายคลิปไปด้วยกันครับสำหรับพี่สแน็คนะครับพี่โอ๊ตให้ฉายาว่าไรเดอร์วิ่งเอามันนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยเอา 300cc มาวิ่งว่าบ้าแล้วนะครับแต่นี่พี่สแน็คเอา 500cc เลยนะซึ่งก็คือ CB500X ของแกนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะได้มาทำคลิปกันว่ามันคุ้มไหมนะเอารถ 500cc Touring CB500X มาวิ่ง Food Panda อย่าลืมคอยติดตามนะครับแบบไกลดิเอาบนบนที่บนแอดมินสิจ่ายงานให้ผมใกล้ๆบ้างก็ได้นะครับเนาะอากาศยิ่งร้อนๆอยู่โอเคแนะนำตัวหน่อยครับไรเดอร์ชื่อจอร์ดครับจอร์ดเรามาดูรถของเขาวันนี้ได้กี่ออแล้วครับจอร์ดได้7ออครับ7ออเข้ากี่โมงเอ่ยเข้า 9:15 ครับวันนี้โอ้ก็โอเคเนาะเรื่อยๆเนาะวันนี้เนาะใช่ครับอากาศร้อนมากป่ะเราเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วคนอะไรเนี่ยเมื่อวานก็ออซ้อนแบบเมื่อวานไม่ได้อย่างนั้นเลยครับไปก็เป็นปกติของไรเดอร์ทั่วไปนะครับหลายๆคนก็จะมีการบ่นบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือทุกคนตั้งใจทำงานนะครับเช่นน้องจอร์ดนะครับไรเดอร์ผู้มีขนคิ้วโก่งเหมือนคันศรนะครับคิ้วน้องจอร์ดเนี่ยผมนึกว่าคิ้วผู้สาวนะครับตาหวานคิ้วหวานมากเลยสาวๆน่าจะเยอะเนาะคราวนี้เรามาดูรายได้นะครับจากที่เราทำมาในวันที่16เมษายนซึ่งอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าระบบนั้นแสดงเวลาผิดนะครับซึ่งพี่โอ๊ตทำ2ช่วงเวลาก็คือเช้าแล้วก็บ่ายจนไปถึงเย็นนะครับรวมทั้งหมดแล้วเป็น12ชั่วโมง20นาทีนะครับทำได้ทั้งหมดที่38ออเดอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเงินทั้งหมด956บาทนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดเท่าที่พี่วุฒิเคยทำมานะครับแล้วก็ส่วนการสอบถามไรเดอร์ท่านอื่นๆนะครับทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยทำงานเกินมากกว่า12ชั่วโมง20นาทีที่พี่วุฒิทำได้นะครับแล้วก็รายได้ของแต่ละท่านนั้นทะลุ 1,000 บาทนะครับทะลุ 1,000 บาทแทบจะทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเรทของต่างจังหวัดยะโสธรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่17นะครับเป็นยังอยู่ในสัปดาห์ของสงกรานต์นะถึงสงกรานต์มันจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเหลือเสาร์อาทิตย์อีก2วันนะครับสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความชุ่มฉ่ำของสายฝนเนาะซึ่งในแง่ดีก็คือเราจะไม่ร้อน
แต่ว่าถ้ามันตกมาอีกเนี่ยในการทำงานส่งอาหารเนี่ยค่อนข้างจะทุลักทุเลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอากาศแบบนี้เดี๋ยวพอวิ่งไปสักหน่อยแล้วจะมีฝนตกจะมีอะไรไหมหรือแดดจะออกในตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันวันนี้วันที่17วันเสาร์แล้วก็มีพรุ่งนี้อีก1วันในวีคของสัปดาห์ของประเพณีสงกรานต์ของเรานะครับเราไปดูกันว่าเราจะได้ออเดอร์เราจะเจอลูกค้าแล้วก็เจอสถานการณ์แบบไหนบ้างไปดูกันครับเราครับมาก่อนเพื่อนก็ไปก่อนเพื่อนนะครับป๋าเป็นคนที่ทิ้งเพื่อนนะครับหมันหมานครับป๋าใครแฟนของใครนี่ก็ไรเดอร์มาอยู่นี่ 4-5 คนนะครับอยู่ที่ร้านมาริอาครับตอนนี้ช่วงเที่ยงพอดีในระหว่างที่รอออเดอร์เราก็นั่งเล่นกันไปถือโอกาสพักผ่อนนะครับในระหว่างที่รออาหารที่ยังไม่เสร็จนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ไรเดอร์จะได้ถือโอกาสพักผ่อนนะครับรวมไปถึงการได้พบปะพูดคุยสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งบนหรือปรึกษาหารือกันโอ้เป็นไงครับฮอนบ่ครับสุดยอดครับผมพี่บายมาถึงแล้วอันแลนมา 2-3 มื้อนี่ผมมันบ่ได้กําไรครับไปน้ําคาน้ําหมดแล้วโอ้ย40องศาบ่ได้ต่างกันเลยมื้อละ5ขวดชนิดที่เหลือว่าพอ7บ่ได้ช็อตชาเดียวน้ําน้ําเปาก็บ่อยากกินได้เนาะครับเนาะอันคันฮอนแล้วนี่อย่ากินชาเขียวอย่ากินโคกเพิ่นซั่นขอที่เป็นเมื่อหาที่ผมยิ้มบัตรหวยเดี๋ยวได้ว่าเลยดีแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไรเดอร์3ท่านมารอออเดอร์ที่ร้านด้วยกันที่อยู่ไหนเก้าแล้วครับทยอยได้กันแล้วของผมก็รอสุดท้ายเพื่อนแล้วก็หน้าประตูแม่ค้ากำลังสารบนอยู่กับการรับออเดอร์ครับขายดีมากไม่ยังได้ใบเดียวกันไปทรงใจครับตาท้องบ่เนียนตาผ้าเป็นน้องสไตล์ครับโอ้มาขึ้น2ทุ่มเกิดเนียนตาผ้าเดี๋ยวเราเรียนกูเป็นน้องสไตล์เฮ้ยแม่นบ้านข้างวัดบ่เลยซุ่มประตูเข้าไปบ้านหลังที่3ขวามือหมานบ่ครับจักออเดอร์แล้วครับมื้อนี้6ออเนาะเขาได้จักโมง4โมงครึ่งครับโอเคมันหมานครับมันหมานไปไปทรงเข้าไปได้ทรงใจล่ะในช่วงที่ไม่มีออเดอร์นะครับทางทีมไรเดอร์ของเราก็จะจับกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหัวข้อที่สนทนาก็ไม่พ้นสภาพเส้นทางที่เราไปส่งให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการหลงทางสภาพถนนที่เป็นดินลูกรังหรือแม้แต่สภาพถนนที่มีการก่อสร้างอยู่ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ไรเดอร์ได้เจอในแต่ละวันนะครับและก็รวมไปถึงการส่งออเดอร์ในตอนกลางคืนซึ่งสภาพถนนก็เหมือนอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันครับสองข้างทางนั้นเป็นป่าค่อนข้างเปี่ยวแล้วก็มืดทีเดียวแต่ว่าเมื่อรับออเดอร์มาแล้วไรเดอร์ทุกท่านก็ตั้งใจที่จะส่งออเดอร์ให้ถึงกับมือผู้รับ59ครับคนได้ไรครับมันปวดผมมันขี้เหี้ยมาเลยคนท้อนกันเลยพี่ครับผมครับคราวนี้เรามาดูรายได้ของวันที่17เมษายนกันนะครับซึ่งจากชั่วโมงการทำงานที่ระบบแสดงออกมาน่าจะผิดนะครับเพราะว่าพี่โอ๊ตเริ่มทำงานตั้งแต่9โมงไปจนถึง2ทุ่ม45นะครับซึ่งก็เกือบ 12-13 ชั่วโมงนะครับโดยทำไปทั้งหมดนะครับ32ออเดอร์นะครับและก็เป็นรายได้ทั้งหมด804.55 บาทครับผมเรามาดูรายได้รวมกันนะครับพี่โอ๊ตวิ่งในช่วงสงกรานต์ก็คือวันที่15ถึง17เมษายนนะครับรวมทั้งหมดแล้ว28ชั่วโมง42นาทีครับ3วันนั้นทำออเดอร์ได้ที่83ออเดอร์ครับและทำรายได้รวมไปที่ 2,138.76 บาทนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่3วันได้ 2,001 นี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยเนาะซึ่งรายได้ของไรเดอร์แต่ละคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความขยันความอดทนนะครับแล้วก็บวกกับโชคนิดหน่อยในแต่ละออเดอร์ที่เราได้ว่าระยะทางใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับเ
ช่วงไหน